คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Dev เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้องภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ก็ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณานั่นเองครับวันนี้เราก็ได้พี่ออสนะครับวันวิภามาลัยนวลมาพูดคุยกับเราอีกครั้งครับหลังจากพูดคุยกันไปแล้วในครั้งที่แล้วในหัวข้อของคุยด้วยไมตรีครับวันนี้พี่ออสมีโครงการดีๆอยากจะมาให้พวกเราได้รู้จักครับกับโครงการที่ชื่อว่าเปลี่ยนความเศร้าเป็นเข้าใจโครงการนี้จะเป็นอย่างไรและจะเปลี่ยนความเศร้าแบบไหนนะครับเรามาลองพูดคุยกับพี่ออสกันครับพี่ออสครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับพี่ออสยินดีที่ได้คุยกับพี่ออสสำหรับวันนี้ครับพี่ออสอธิบายให้ผู้ฟังได้เข้าใจหน่อยครับว่าเอ๊ะโครงการของเราเปลี่ยนความเศร้าเป็นเข้าใจนี่เป็นโครงการแบบไหนครับผมค่ะก็โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาของชุมชนกรุณานะคะที่เมื่อก่อนนี้เราก็จะเน้นไปที่เรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนาะเรื่องของกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการจากไปนะส่วนโครงการเปลี่ยนความเศร้าเป็นเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เราเข้าไปดูแลผู้คนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การสูญเสียแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันจะเป็นช่องที่ยังมีช่องโหว่อยู่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่กระบวนการpalliative care หรือการดูแลระยะท้ายเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงก่อนจะสูญเสียซะส่วนใหญ่เนาะแต่พอหลังจากสูญเสียแล้วเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลอะไรเนี่ยก็กลับไปทำงานเรื่องอื่นๆต่อแล้วก็อาจจะไม่ได้มาเยียวยาดูแลผู้สูญเสียละนะคะแค่นั้นเนี่ยเราก็มองเห็นว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ยังโหวอยู่แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยสังคมเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่เล็กลงเนาะการเยียวยาโดยธรรมชาติที่มันเคยมีในสมัยก่อนที่อยู่ในครอบครัวใหญ่เนี่ยมันหายไปอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะอยู่กันแค่2คนพอคนใดคนหนึ่งจากไปเนี่ยเขาก็คือต้องเผชิญกับการสูญเสียอยู่เพียงลำพังนะคะคือครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เขาจะอยู่กันปู่ย่าตายายอยู่กันพี่ป้าน้าอาครอบครัวใหญ่ๆมีใครคนหนึ่งสูญเสียไปมันก็จะมีการเยียวยาโดยธรรมชาติซึ่งเขาก็สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้อย่างดีนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ทุกอย่างมันเล็กลงนะคนที่สูญเสียก็เผชิญกับความสูญเสียอยู่เพียงลำพังแล้วก็ด้วยความที่สังคมมันวิ่งไปเร็วอะค่ะครับผมบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปทำยังไงหรือจะไปขอความช่วยเหลือจากใครที่จะรับฟังเขาในเรื่องของการสูญเสียเราทางโครงการชุมชนกรุณาก็เลยมองเห็นตรงจุดตรงนี้แล้วว่าเราน่าจะมีกระบวนการหรืออะไรบางอย่างที่เข้าไปเสริมตรงจุดนี้ให้ในสังคมนะคะครับก็คือต่อยอดมาจากงานที่ชุมชนกรุณาของเราทำอยู่ที่ดูแลในระบบของ palliative care เนาะจะเป็นการดูแลของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มป่วยจนถึงวาระท้ายของชีวิตแต่ว่าคราวนี้พอวาระท้ายแล้วคนที่สูญเสียเขาจะอยู่อย่างไรโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับแล้วก็ดูแลผู้สูญเสียต่อไปอีกใช่ค่ะจริงๆแล้วในกระบวนการ palliative care เนี่ยช่วงก่อนที่จะสูญเสียนี่มันก็มีการเตรียมความพร้อมของคนที่จะสูญเสียไปพอสมควรแต่ว่าเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยพอบางเคสเนี่ยคือไม่ได้เข้าสู่กระบวนการดูแลระยะท้ายแบบรักษาประคองพวกนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขาดโอกาสของการเตรียมความพร้อมตรงนี้พอสมควรนะบางครั้งมันหนูเหมือนกันสูญเสียนั้นนะทั้งที่มันอาจจะไม่ได้กระทันหันสักทีเดียวเนาะแต่ความทุ่มไม่ได้เตรียมความพร้อมอะค่ะก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยยังขาดตอนอยู่ครับพอเราเรียนรู้เรื่องของชุมชนกรุณาการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าก็จะเห็นว่าบางท่านที่ไม่ได้ทำการวางแผนมาเลยบางทีก็แม้จะรักษาดูแลกันมาอย่างยาวนานแต่ไม่เคยได้ปฏิสัมพันธ์ไม่เคยได้สื่อสารกันถึงความต้องการความรู้สึกความนึกคิดของผู้ป่วยแล้วเวลาที่ผู้ป่วยได้จากไปแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจว่าทำไม่ดีทำดีแล้วเพราะว่าระบบนี้ก็ยังหรือว่าการทำงานด้านการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าก็ยังไม่เข้าถึงสำหรับทุกคนนะครับพอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็จะช่วยให้คนที่ยังเตรียมใจไม่ได้ยังทำใจไม่ทันก็ได้มารับการดูแลเยียวยาครับใช่ค่ะ
แล้วกระบวนการดูแลเยียวยาที่เราจะทำนี้เป็นประมาณไหนครับยอดเราจะมีการจัดอบรมนะคะครั้งแรกในวันเสาร์ที่31ตุลาคมครับผม2563เนี่ยนะคะก็คือจะจัดการอบรมทั้งวันเลยค่ะอยู่กันตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าเนาะถึงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทั้งวันก็จะมีการทำกิจกรรมมีการแบ่งปันเรื่องราวมีการบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็เราก็พยายามที่อยากจะให้ไปถึงจุดที่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากการสูญเสียแล้วก็เติบโตจากการพัดพลาดนะคะคแต่ว่าอันนี้เนื่องจากเป็นการอบรมครั้งแรกก็อาจจะต้องนำเสนอในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นโปรแกรมนำร่องอะนะก็ผู้ที่พัฒนาหลักสูตรอันเนี้ยการอบรมอันเนี้ยให้สามารถที่จะพัฒนาไปสู่แต่ละชุมชนได้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละชุมชนด้วยค่ะก็สำหรับโครงการนำร่องครั้งนี้ก็เป็นโครงการที่ใช้เวลา1วันที่ให้ผู้เข้าร่วมเข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็สามารถพลิกฟื้นความสูญเสียเป็นความงอกงามเป็นความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้ของชีวิตนะครับใช่ค่ะนี้เราก็ตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจผู้ที่มีประสบการณ์การสูญเสียแล้วก็อยากจะเข้าร่วมในกิจกรรมของเราเนี่ยค่ะสมัครเข้ามาที่เพจของ Peaceful Death ได้ใครบ้างคะที่เราต้องสูญเสียประมาณไหนหรือว่าเป็นใครครับที่จะสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้คือคนที่มีประสบการณ์การสูญเสียแล้วรู้สึกว่าต้องการที่จะได้รับการดูแลเนาะครับคือโดยธรรมชาติของการสูญเสียเนี่ยหลายๆคนก็สามารถที่จะเรียกว่าเดินหน้าต่อไปได้ภายในระยะเวลาอาจจะ3เดือน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยค่ะงั้นระยะเวลาที่เราคิดว่าผู้ที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราก็พยายามที่จะคัดเลือกให้เรียกว่ามีความแตกต่างกันเนาะบางคนอาจจะเพิ่งสูญเสียมาไม่เกิน3เดือนบางคนอาจจะเพิ่งสูญเสียมาไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน1ปีหรือบางคนอาจจะเกิน1ปีแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะคลายใจลงได้อะไรเงี้ยก็ยินดีนะคะเราก็จะคัดเลือกใบสมัครเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะลองพยายามที่จะให้มีหลากหลายนะคะมาอยู่ในร่วมกิจกรรมเดียวกันค่ะในกระบวนการนี้ครับพี่ออที่พาผู้เข้าร่วมเข้ามาทำกิจกรรมแล้วเนี่ยคือเรามีทิศทางว่าอยากจะให้เขาเข้าใจเรื่องความสูญเสียเนาะอันนี้ผมก็ลองคิดของในแง่คนธรรมดาว่ามันเป็นเรื่องที่ยากและหนักเหมือนกันนะเหมือนกับเราจะเข้าใจว่าเหมือนกับเราจะเข้าใจว่าคนเรามันต้องตายมันต้องจากกันแหละแต่วินาทีที่มันเป็นเรื่องของเราเองวินาทีที่เป็นคนในครอบครัวของเราหรือเป็นคนรักของเราเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยจริงว่าเราจะในวินาทีนั้นเราจะเป็นยังไงครับแล้วคนที่หลากหลายแล้วผ่านการสูญเสียมาเนี่ยเราจะใช้วิธีการประมาณไหนบ้างกับเขาครับเราจะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มย่อยกิจกรรมกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็มีเรื่องราวของการใช้งานศิลปะมาช่วยกันทำกิจกรรมด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆพาผู้เข้าร่วมเนี่ยค่อยๆเคลื่อนไปเนาะจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งโดยอาศัยว่าเป็นความที่เรารวมกลุ่มจากผู้ที่มีประสบการณ์การสูญเสียที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบงั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเมื่อเรานำมารวมกลุ่มกันแล้วมาแลกเปลี่ยนกันมันจะทำให้เราเห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เคยมองอย่างที่น้องต้อมว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ทุกคนก็รู้แหละว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็รู้ว่ามันจะต้องมาถึงสักวันหนึ่งแต่พอเป็นคนของเรามันการรับรู้หรือการยอมรับเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะอะไรใช่ไหมคะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละมันจะเรียกว่าเปลี่ยนจากความเข้าใจในระดับความคิดน่ะไปสู่ความเข้าใจในระดับของการตระหนักรู้และยอมรับสิ่งนั้นอย่างจริงจังแล้วมองเห็นว่าในท่ามกลางความสูญเสียเนี่ยเขาเรียนรู้และเติบโตได้อย่างไรอันนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดประโยชน์หรือการพัดพากครั้งนั้นเนี่ยผู้ที่จากไปเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับผู้ที่ยังอยู่โดยการทำให้ผู้ที่ยังอยู่เนี่ยเติบโตขึ้นได้อย่างไรซึ่งผมก็มองเห็นเนาะว่าเวลาที่ม
เหมือนเรามีพื้นที่ในการรับฟังแล้วก็เห็นคนที่มีประสบการณ์การสูญเสียเหมือนกันแล้วก็การที่เหมือนกับมีคนเข้าอกเข้าใจเราเหมือนกับยืนอยู่ในที่ที่เรายืนว่าความสูญเสียเข้าใจแหละว่ามันเจ็บปวดมันมีความทุกข์นะจากการพัดพลาดเนี่ยมันก็มวลพลังงานตรงนี้ก็ดูแลเขาในส่วนหนึ่งแล้วประกอบด้วยเราก็จะนำกระบวนการมาช่วยเหลือเขาผมว่ามีการทำงานศิลปะมีกระบวนการกลุ่มกระบวนการกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยนะครับแล้วอย่างนี้ครับพี่ออสถ้าสมมติว่าคนผู้เข้าร่วมของเราเนี่ยเขารู้สึกว่าฉันก็สูญเสียแล้วแต่เหมือนฉันทำใจได้แล้วแต่เวลาที่หวนไปคิดก็รู้สึกเศร้าๆอยู่เหมือนกันนะอย่างนั้นเข้ามาร่วมได้ไหมได้ค่ะได้ได้แล้วอย่างที่บอกว่าเราต้องการให้มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมเพื่อที่จะได้มุมเนี่ยมันจะได้มองเข้ามาคนละมุมนะทุกคนสูญเสียเหมือนกันหมดแต่บางคนอาจจะสูญเสียพ่อแม่บางคนสูญเสียลูกบางคนสูญเสียสามีภรรยานะบางคนสูญเสียเพื่อนมันมาคนละมุมหมดเลยมันเป็นคนละแบบรูปแบบของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะนั้นมันจะทำให้เวลาที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันจะเปิดมุมเข้ามาอีกมุมหนึ่งเพราะบางครั้งเนี่ยคนเราที่มีความเศร้าเขาก็คือจะอยู่ในมุมของเขามุมเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราชวนให้เห็นมุมอื่นจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากชวนให้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะครับพอได้เห็นมุมอื่นแล้วก็ทำให้มีมุมมองที่หลากหลายมันก็คือเปิดมุมมองของเราให้กว้างขวางขึ้นนะครับสำหรับโครงการนี้ครับพี่ออสเราก็ทำนำร่องมาเราก็กำลังจะทำนำร่องในไพลอตแรกนี้ครับพี่ออสมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับคือในทีมงานเนี่ยเราเองมุ่งหวังที่จะให้กระบวนการจัดอบรมแบบนี้หรือกระบวนการเยียวยาแบบนี้เนี่ยมันลงไปสู่ชุมชนต่างๆได้นะคะให้มันรู้สึกว่าเป็นไปได้โดยธรรมชาติด้วยเนาะว่าเมื่อไหร่ที่มีคนที่สูญเสียอยู่ใกล้ตัวเราอย่างเงี้ยนะคะเรารู้วิธีการที่จะช่วยเยียวยาเขาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันกระจายออกไปคือเขาอาจจะไม่ถึงขนาดว่าต้องมาจัดอบรมจัดกิจกรรมอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าคนที่ผ่านกระบวนการแบบนี้แล้วเนี่ยรู้ว่าเอ้ยเมื่อไหร่นี้เพื่อนของเราคนใกล้ตัวของเราเขาเกิดการสูญเสียจะมีวิธีการพูดคุยกับเขาอย่างไรเพื่อที่จะเยียวยาให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีขึ้นและสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้โดยที่ไม่จมอยู่กับความทุกข์ของเขาอะค่ะก็อยากในแง่ของทีมงานเนี่ยคือในกระบวนการที่เราทำมาตั้งแต่รีวิววรรณกรรมเนาะมีการสัมภาษณ์หลายๆท่านที่เป็นกระบวนการที่จัดกิจกรรมในเรื่องราวของการสูญเสียนะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าคนที่ทำพาร์ทเนี้ยมีน้อยมากในสังคมนั้นเราอยากจะทำเป็นคู่มือหรือด้วยซ้ำไปว่าคู่มือการเยียวยาตัวเองในการสูญเสียหรือคู่มือในการเยียวยาผู้อื่นในการสูญเสียให้เขารับมือกับการสูญเสียได้นั้นก็เป็นอีกโครงการในอนาคตต่อไปที่เราอาจจะทำเป็นใกล้เป็นคู่มือออกมากันนะคะเพื่อให้มันกระจายออกไปได้ในวงกว้างเท่าที่ฟังพี่ออสก็เหมือนกับว่าเรากำลังจะสร้างโมเดลของรูปแบบกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถเอาไปสมมติว่าชุมชนกรุณาขจายต้องการจะใช้รูปแบบนี้ก็สามารถนำรูปแบบที่เราทดลอง try out แล้วมีผลสำเร็จประมาณนี้เอาไปใช้ได้เลยและอีกแง่นึงก็คือผู้ที่มาเข้าร่วมนั่นแหละที่เป็นผู้ที่มาทดลองทำกิจกรรมก็จะเห็นว่าอ๋อเขามีกระบวนการการเยียวยาผู้สูญเสียประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเรามีโอกาสได้เห็นใครก็ตามใกล้ๆเราในชีวิตเราเพื่อนเราคนใกล้ตัวที่เขาเผชิญกับความสูญเสียเช่นกันเราก็จะสามารถที่จะดูแลเขาได้ในเบื้องต้นนะครับใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งจากการที่เราสัมภาษณ์ผู้ที่เขาสูญเสียมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบ่อยครั้งเลยที่คนที่เหมือนกับคนที่มางานศพเขางานศพของญาติเขาที่สูญเสียเนี่ยคือมาเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยคือเพราะว่าคนที่มาเนี่ยไม่รู้วิธีการที่จะ
ดีลกับผู้ที่สูญเสียเนาะเขาบอกว่ายิ่งเขาบอกว่าเสียใจด้วยเขาบอกเขาไม่ได้รู้สึกดีแบบนั้นเลยไม่ได้รู้สึกว่ามีใครมาเสียใจกับเขาเลยอย่างเงี้ยนั่นก็คือแสดงว่าเราไม่รู้วิธีการที่จะอยู่กับผู้สูญเสียเลยอะค่ะงั้นพอเราได้ยินอย่างนี้เราถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนนะอยากจะช่วยดูแลคนที่สูญเสียนะแต่ไม่รู้จะเข้าไปถึงแล้วจะพูดกับเขาว่ายังไงหรือเข้าไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงกับเขาอะไรเงี้ยนั้นตรงนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นคู่มือให้กับประชาชนทุกคนได้รู้ว่าเขาจะเยียวยาตัวเองได้ยังไงด้วยแล้วก็เขาจะช่วยเหลือดูแลคนอื่นที่เขาสูญเสียที่อยู่ใกล้ตัวเองได้ยังไงด้วยนะคะพอพี่ออดพูดอย่างนี้แล้วก็ทำให้อยากรู้เลยว่าเอ๊ะอย่างเบื้องต้นลองให้พี่ออดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าเราเนี่ยไปงานศพง่ายๆไปงานศพแล้วไปเจอผู้สูญเสียที่เป็นคนที่เรารักแหละเป็นเพื่อนเป็นอะไรแล้วเขาสูญเสียคนที่เขารักไปวิธีการที่เราจะทำได้เป็นอันดับแรกเลยเราจะทำแบบได้แบบไหนครับอันแรกเลยนะที่ได้ยินจากคนที่เราไปสัมภาษณ์มานะเขาบอกว่าประโยคที่พูดว่าอะไรอ่ะเขาไปสบายแล้วหรือความตายเป็นเรื่องธรรมดาอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าประโยคพวกนี้คือไม่ได้เยียวยาเลยแต่เราได้ยินบ่อยมากนะเราได้ยินบ่อยมากเพราะคือคนไปถึงแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆคนบอกว่าการสัมผัสหรือว่าการที่อยู่ด้วยเฉยๆเนี่ยอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะงั้นเราต้องถ้าสมมติว่ามีคนที่สูญเสียที่เขาอยู่ใกล้เราต้องดูแบ็คกราวด์ของเขาดูประสบการณ์ของเขาว่าคนสำหรับคนนี้เขาต้องการการปลอบโยนด้วยวิธีไหนค่ะบางคนจะใช้คำพูดได้แต่บางคนใช้คำพูดอาจจะยิ่งไปกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันการกระบวนการดูแลอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายมากเหมือนกับการดูแลผู้ป่วยก็มีหลากหลายเพราะผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นญาติหรือเป็นคนใกล้ชิดจริงๆเนี่ยเราจะพอรู้ว่าคนนี้น่าจะได้รับการดูแลแบบไหนแต่ถ้าเป็นคนระดับที่ห่างๆออกไปอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยแค่การปรากฏตัวของเราอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยบางทีมันก็ช่วยทำให้รู้สึกดีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างพูดออกไปแต่เขาบอกว่าในมุมของคนที่สนใจบอกเขาบอกบางทีมันไม่ได้ยินมันหูอื้อใช่มันชาก็มันชามันไม่รู้หรอกว่าใครบางทียังไม่รู้หรอกมีใครมาบ้างแต่ว่าบางคนอาจจะจำได้ว่าคนนี้เข้ามากอดอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกแบบนั้นมันอาจจะทัชได้มากกว่านะคะซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าไม่ต้องการให้ใครมาใกล้ๆก็มีนะอยากอยู่โดยอารมณ์ของตัวเองก็มีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราก็ได้เห็นว่าอ๋อมันมีหลากหลายเหมือนกันนะครับคือพอเราพูดถึงงานศพแล้วก็เราก็นึกเลยนะครับว่าคือปกติแล้วเราจะรู้เรื่องของการทำสมุดเบาใจเนาะการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าก็จะมีการจัดเรื่องพิธีงานศพการบอกให้มีผู้สื่อสารแทนทำว่าเราต้องการแบบไหนญาติก็จะรู้ว่าเราต้องการแบบไหนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วที่เราจะเห็นกันในชีวิตของคนปกติเนี่ยงานศพนอกจากเราจะสูญเสียคนที่รักแล้วเราก็ยังวุ่นมากเลยในการที่ต้องเตรียมทุกอย่างบางทีก็เนาะไม่ได้ดูแลความสูญเสียในหัวใจตัวเองด้วยซ้ำเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็บางครั้งผู้สูญเสียเองก็กดตัวเองค่ะก็กดตัวเองไม่กล้าที่จะแสดงความอ่อนแอมาเพราะทุกคนก็จะบอกว่าเธอต้องเข้มแข็งนะใช่ครับพูดปกติเลยเธอต้องเข้มแข็งนะถ้าร้องไห้ไปเดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้ยิ่งนะมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ควรจะเป็นเขาได้ของตัวเขานะเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ไปงานศพก็เอาตัวเองหรือเอาหลักการหรือทฤษฎีอะไรบางอย่างไปพูดอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวเขาซึ่งพอคิดในแง่นี้เราก็จะต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักคนที่เรากำลังจะไปพูดก่อนว่าเขาต้องการการเยียวยาแบบไหนนะครับพอเรามาทำเป็นกิจกรรมเนี้ย
เรานำกิจกรรมนำคนที่สูญเสียหลายๆคนมาอยู่รวมกันแล้วเราจากกิจกรรมเนี่ยเรามุ่งหวังไหมครับว่าเราจะสามารถทำให้เขาเนี่ยสามารถดูแลความสูญเสียของตัวเขาเองได้ด้วยตัวเองถามว่าภายใน1วันเนี่ยเราจะสามารถที่จะพลิกฟื้นเขาขึ้นมาทันทีได้เลยไหมเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถคาดหวังแบบนั้นได้นะคะแต่เราเชื่อว่าเราหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างเข้าไปในใจเขาอะแล้วเมื่อเขาผ่านวันเวลาไปเนี่ยให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ค่อยๆเติบโตในใจเขาอะค่ะบางคนอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือมอบเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างให้เขาให้เขามีภูมิอะไรบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ชุมชนกรุณาก็อยากให้เกิดสิ่งนี้แต่ว่าภายในระยะเวลา1วันที่อยู่ด้วยกันอาจจะไปได้ไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าถ้าบางคนที่เขาพร้อมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะสามารถที่จะพลิกได้ภายในเวลาไม่นานอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนกันมันก็เหมือนกับบางท่านก็สมมุติว่าบางท่านก็มีเมล็ดพันธุ์ที่หว่านไปบ้างแล้วบางท่านก็ไม่มีเลยบางท่านก็รดน้ําเตรียมงอกแล้วก็มาถึงก็จะมีเพราะว่าเราก็รับผู้เข้าร่วมที่มีความสูญเสียที่หลากหลายใช่ไหมครับทั้งมีความสูญเสียตั้งแต่3เดือน6เดือน1ปีขึ้นไปหรือว่าสูญเสียบุคคลในความสัมพันธ์ที่หลากหลายก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันอีกอันนึงที่เราคาดหวังก็คือว่าเมื่อเขามาเจอกันแล้วในกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์กันแล้วคือเรียนรู้ความทุกข์ของเพื่อนด้วยกันเพราะนั้นมันมีความเป็นเพื่อนมันมีความเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดการเยียวยากันด้วยมิตรภาพแบบนี้ว่าอ๋อเขาก็สูญเสียนะเราก็สูญเสียเนาะมันสามารถที่จะพูดกันเข้าใจมากกว่าคนที่เขาไม่ได้สูญเสียนั้นก็มีก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เรามองเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยที่เมื่อวันหนึ่งที่เขาเติบโตแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถเป็นร่มไม้ให้คนอื่นได้ถูกไหมเป็นร่มให้คนอื่นได้พักพิงในอนาคตได้ต่อไปนั้นถ้าเขามีการเกาะกลุ่มกันอนาคตเขาก็จะสามารถที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปให้เกิดชุมชนที่มันกว้างขึ้นได้ซึ่งพอพูดถึงชุมชนกรุณาบางทีท่านผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าเออชุมชนกรุณาก็หมายถึงทีมงานคนที่ทำงานเชิงสุขภาพแต่ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องของชุมชนกรุณาจริงๆคือพวกเราเป็นหนึ่งชุมชนใช่ค่ะพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนในชุมชนกรุณาได้หมดเลยไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรก็ตามไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นเด็กหรือเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยทุกคนอยู่ในชุมชนได้หมดเลยซึ่งในชุมชนเล็กๆก็คือในครอบครัวเราคนใกล้ตัวเพื่อนเราจะเห็นว่าเรามีชุมชนหลากหลายเลยแล้ววันหนึ่งถ้าเราผมเพาะตัวเองให้สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถดูแลเขาได้ในวันที่เขาเผชิญกับความสูญเสียก็สามารถที่จะทำให้ชุมชนเนี้ยเอื้อเฟื้อกันโดยอัตโนมัติก็เป็นวิถีชีวิตของคนอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นเป้าหมายของโครงการชุมชนกรุณานะที่เราจะแผ่ออกไปเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะมีแค่กลุ่มคนหรอกมันคือทุกๆคนมีสิทธิที่จะทำสิ่งนี้แล้วมันก็คือไม่ใช่เป็นสิทธิ์จะบอกว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันอยู่ในเนื้อในตัวของมนุษย์ทุกคนที่มีความเมตตากรุณาที่เวลาที่เราเห็นผู้คนที่ทุกข์อะค่ะโดยความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งนี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทำให้มันเติบโตขึ้นแล้วก็สามารถที่จะยื่นมือลงไปช่วยเหลือเขาได้จริงๆคำพูดที่ว่าเธอต้องเข้มแข็งนะเขาไปสบายแล้วมันก็มาจากต้นตอของความกรุณาที่เรามีให้แก่กันและกันนี่แหละแต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้เหมาะสมกับเวลาตรงนั้นหรือคนคนนั้นเราจะดูแลเขาได้ยังไงที่จะเหมาะสมกว่าซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่นอกจากที่เราจะช่วยให้เขาได้ recovery เหมือนกับฟื้นคืนฟื้นฟูบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการเยียวยาการสูญเสียตรงนี้แล้วเขาก็จะได้ทักษะด้วยได้มองเห็นด้วยว่าอ๋อกระบวนการมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถเอาไปดูแลคนอื่นต่อได้ใช่ค่ะใช่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้เข้ากับผ
ู้ที่มาร่วมกิจกรรมกับเราครับแล้วสำหรับตัวพี่ออสเองครับถ้ามองในแง่ของคนทำงานที่เราเนี่ยอยากจะทำให้การดูแลผู้ที่สูญเสียเนี่ยสามารถขยายวงกว้างออกไปพี่ออสมองว่าอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ที่งานตรงนี้มันถึงยังไม่ค่อยมีคนทำเลยเพราะอะไรจากที่เราได้ดีเซลตรงนี้มันมีอุปสรรคก็คือว่าคนที่สูญเสียเนี่ยอยู่กระจัดกระจายมุมนี้นะมันไม่เหมือนเคสที่ว่ามันมีเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นสึนามิอย่างเงี้ยโอเคหรือว่ามีผู้สูญเสียกลุ่มเนี้ยอยู่ตรงไหนอันเนี้ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ากระบวนการเข้าไปดูแลได้ชัดเจนใช่ไหมคะหรือมีเหตุกราดยิงที่โคราชอะไรเงี้ยคือมันชัดอันนั้นอ่ะงั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรืออะไรต่างๆคือสามารถที่จะเข้าไปเยียวยาได้ชัดเจนรู้ว่ากลุ่มนี้แต่โดยธรรมชาติของการสูญเสียทั่วๆไปผู้คนเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตบ้านโน้นอยู่ตรงนี้ซอยนั้นซอยนี้หมู่บ้านนั้นอะไรเงี้ยคือมันกระจายไปทั่วไปหมดดังนั้นสิ่งนี้มันถึงทำได้ยากในแง่ของถ้าไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามีคนเสียชีวิตไปอะไรหรือในปัจจุบันสังคมเมืองเนี่ยอยู่คอนโดเดียวกันเราไม่รู้หรอบ้านคอนโดเดียวกันยังไม่รู้เสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยภรรยาอาจจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเพราะสามีเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครรู้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดยากตรงนี้แหละค่ะที่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผู้สูญเสียอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็จมอยู่กับความทุกข์ของเขาเองโดยลำพังโดยที่เขาไม่ได้บอกกล่าวกับใครแต่เราอยากจะให้ว่าถ้ามันเกิดชื่อโครงการนี้มันแผ่กระจายออกไปเนี่ยสมมติว่าต้อมทำงานที่องค์กรหนึ่งแล้วต้อมก็มีเพื่อนอ๋อรู้ว่าอ๋อนี่เขาเพิ่งจะสูญเสียสามีไปที่นาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการช่วยเหลือเยียวยาเป็นยังไงเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยได้ถูกไหมเพราะเรารู้ดังนั้นในอนาคตเนี่ยเรามองว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกทุกคนเข้ามารวมกลุ่มกันได้เสมอหรอกมันต้องเป็นเฉพาะหน้าตรงนั้นแหละคุณอยู่คอนโดห้องใกล้ๆคุณรู้ว่าอ๋อห้องใกล้ทำไมเงียบเสียงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทักทายพูดคุยกันถึงรู้ว่าเขาสูญเสียใครไปหรือบ้านในหมู่บ้านเงี้ยใช่ไหมคะมันถึงจะมีการเยียวยาแบบนั้นเกิดขึ้นเราก็อยากเห็นให้มันมีการดูแลเนาะคือปัญหาอุปสรรคก็คือผู้ดูแลคือเหมือนชีวิตมันเป็นปัจเจกเนาะมันเป็นคนเป็นครอบครัวเลยนะก็กระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆการที่เราจะไปดูแลหรือว่าทำองค์กรที่จะไปดูแลคนเหล่านี้ก็เลยยากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผู้สูญเสียก็ไม่รู้ด้วยว่าสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าสามารถเข้าไปได้ทางไหนบ้างที่เขาจะสามารถดูแลความสูญเสียของตัวเองได้หรือให้ใครมาช่วยเขาในวันที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือต้องสองอย่างคือว่าหนึ่งก็คือมีคู่มือการเยียวยาตัวเองอันครับกับคนที่แสวงหาเนาะแต่อันก็คือคู่มือกระบวนการที่ดูแลในเรื่องของการเยียวยาว่าถ้าจะดูแลคนอื่นจะทำยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชุมชนกรุณาพยายามที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาแล้วสำหรับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่นำร่องแล้วก็ทำให้หนึ่งเราก็จะได้ทั้งผู้เข้าร่วมก็จะได้รับได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเยียวยาหรือดูแลความสูญเสียนะเปลี่ยนความเศร้าเป็นความเข้าใจแล้วก็จะได้แนวทางได้โมเดลที่จะนำไปใช้สำหรับชุมชนอื่นๆที่อาจจะต้องการเอากิจกรรมรูปแบบนี้ไปใช้ได้เนื้อหานะครับที่จะนำมาทำเป็นคอนเทนต์หรือนำมาทำเป็นหนังสือสำหรับให้ผู้ที่สูญเสียสามารถดูแลเยียวยาตัวเองได้แล้วก็เป็นหลักสูตรของกระบวนการที่จะสามารถนำเอาหลักการหรือนำเอากิจกรรมเนี้ยไปดูแลผู้อื่นต่อได้ก็ได้ประโยชน์หลายสถานเลยนะครับใช่คือมันจะเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องมากๆแล้วก็อย่างที่เรามองเนี่ยอย่างผู้ที่สูญเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรานึกถึงดีๆสมมติว่าเดิมเนี่ยเขาเคยพาผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนาะครับตอนช่วงจังหวะนั้นก็จะมีคุณหมอคุณพยาบาลดูแลใช่ไหมคะแต่เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตจากไปแล้วอย่างเงี้ยคนคนนั้นเนี่ยผู้ดูแลไม่ได้กลับเข้าไปที่โรงพยาบาลอีกแล้วใช่ไหมไม่มีโอกาสที่จะไปใ
คุณหมอหรือพยาบาลเยียวยาแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการมันถูกตัดตอนไปตรงนั้นแต่ว่าถ้าต่อไปหน่วย palliative care ของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะทำกระบวนการตรงนี้ต่อเนี่ยเขาก็จะสามารถทำได้เพราะเขารู้ว่าสมมติว่าใน3เดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยท่านใดเสียชีวิตบ้างและญาติเขาอยู่ที่ไหนอาจจะนัดมาทำกิจกรรมรวมตัวกันเยียวยาผู้สูญเสียภายใน3เดือน6เดือนที่ผ่านมาเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่กระบวนการของ palliative care สามารถนำไปใช้ได้นะคะในอนาคตก็คือดูแลไปจนกระทั่งผู้สูญเสียก็ได้รับการเยียวยาต่อเนื่องด้วยซึ่งถ้าเราอยู่เห็นอยู่ในชนบทเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของชุมชนใหญ่หรือชุมชนอย่างคุยกับพี่เจนคุยกับพี่อิ่มเนี่ยภาคเหนือเขาก็จะเป็นอสมเป็นเครือญาติกันอยู่แล้วแล้วเขาก็ดูแลด้วยความเป็นครอบครัวใหญ่เนาะแต่พอเป็นชุมชนเมืองอย่างบ้านเราอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยคือชุมชนครอบครัวเล็กลงอยู่เดี่ยวมากขึ้นนะคะเนี่ยถ้าเกิดเรื่องราวของการดูแลผู้สูญเสียเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบของ palliative ด้วยก็จะสามารถดูแลบุคคลเหล่านี้ที่มีความทุกข์มีความเศร้าจากความสูญเสียเนี่ยก็จะได้รับการดูแลไปด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากครับครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจริงๆแล้วมันมีการสูญเสียต่างๆมากมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่เรื่องของการจากตายเนี่ยบางคนก็อาจจะมีจากเป็นด้วยนะแล้วมันก็มีหลายรูปแบบเนี่ยถ้าผู้คนเริ่มเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเกิดการเยียวยากันได้ดีขึ้นคือมันจะไปพึ่งระบบโรงพยาบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้สิ่งนี้มันต้องทั้งพึ่งตัวเองด้วยแล้วก็คนใกล้ชิดด้วยคนใกล้ชิดก็จะดูแลกันได้ดีที่สุดเนาะเห็นแล้วก็เข้าใจกันดีที่สุดอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วอย่างนี้กลับมาที่โครงการของเราฮะเปลี่ยนความเศร้าเป็นเข้าใจสำหรับโครงการครั้งแรกในครั้งนี้ที่จะจัดขึ้น31ตุลาเนาะยอดขอให้พี่ออช่วยอธิบายโครงการให้ชัดๆหน่อยว่าเหมาะสำหรับใครจริงๆใครนะที่จะเข้ามาแล้วจะได้ประโยชน์แล้วก็จะได้ทำกิจกรรมตรงนี้แล้วก็รูปแบบเนื้อหาเป็นประมาณไหนครับค่ะก็โครงการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การสูญเสียเนาะทั้งสูญเสียใหม่ๆทั้งสูญเสียระยะเวลาหนึ่งมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนต่อไปได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นผู้สูญเสียแล้วผ่านประสบการณ์ที่นำพาตัวเองให้เติบโตขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้มาเข้าร่วมเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องการหลากหลายรูปแบบที่เข้ามานะคะส่วนสิ่งที่เขาจะได้อย่างเมื่อกี้ที่เราได้พูดไปแล้วอะค่ะในรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยมันมีทั้งการทำกิจกรรมเรื่องของการรับฟังเรื่องของการพิจารณาความสูญเสียของแต่ละบุคคลมีเรื่องของการทำงานศิลปะมีของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่นะเพราะฉะนั้นตลอดทั้งวันที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนเราเอาการสูญเสียทุกรูปแบบเนี่ยมาคลี่ออกแล้วมาช่วยกันมองช่วยกันหามุมต่างๆมองเข้าไปนะคะงั้นสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยได้เพื่อนอันแรกเลยนะได้ภาพแล้วก็ได้เห็นความหลากหลายของความสูญเสียถ้าเราลองนึกถึงเรื่องราวที่ในครั้งพุทธกาลเนาะที่พระพุทธเจ้าได้ช่วยใครสักคนพี่อ้อจำชื่อไม่ได้นะไม่เก่งในการจำชื่อแต่ว่าที่บอกว่าลูกเขาเสียชีวิตนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกเขาเสียชีวิตแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยเนี่ยจำได้ไหมจำได้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เขาได้เห็นประสบการณ์การสูญเสียของบ้านต่างๆมากพอที่จะเข้าไปถึงใจของเขาจนเขาตระหนักรู้เรื่องของการสูญเสียอย่างนี้จริงๆมันก็จะตอบโจทย์ตรงที่เราบอกว่าทุกคนเข้าใจในหลักเหตุผลในหัวคิดแต่มันไปไม่ถึงใจนั้นจำนวนครั้งขนาดไหนที่จะเข้าไปถึงใจอันนี้ก็คือเราอาศัยประสบการณ์ของเพื่อนที่อยู่ในกิจกรรมเดียวกันเนี่ยเพื่อ
เขาเรียกว่าทำให้มันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนใจเนี่ยมันรับอะค่ะก็มันถึงจะเปลี่ยนจากเศร้าไปเป็นเข้าใจจนได้น่าสนใจมากๆเลยครับเห็นแล้วกิจกรรมแบบนี้น่าสนใจแบบนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังนี้สนใจแล้วก็เพิ่งผ่านการสูญเสียมาหรือผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าติดค้างอยู่ในใจแล้ววันนี้อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถติดต่อหรือเข้าสอบถามได้ทางไหนบ้างครับเข้ามาทางเพจPeace to Date เลยนะคะเราจะมีฟอร์มให้กรอกใบสมัครเข้ามานะคะอันนึงที่เราย้ำก็คือว่าขอให้ผู้ที่สมัครเข้ามาเนี่ยเรียกว่าสมัครใจมาเองอันนี้จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าตอนที่เราคุยกันก็คือว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีลักษณะว่าสมัครให้เพื่อนหรือสมัครให้ญาติหวังดีซึ่งนี้เนี่ยเราขอว่าครั้งแรกอันนี้เนี่ยขอให้เป็นผู้สูญเสียเองเนี่ยสมัครใจที่จะเข้ามาเพราะว่ามันจะต้องเข้ามาก็เรียกว่าเปิดบาดแผลอะไรบางอย่างเหมือนกันพอสมควรแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าเราทำบาดแผลให้สะอาดนะคะนะคือแทนที่เราจะปิดไว้เฉยๆมันอาจจะเป็นหนองอยู่ข้างในนะแต่ถ้าเรายินดีที่จะเปิดบาดแผลออกมาแล้วทำแผลให้สะอาดเนี่ยแล้วแผลเนี้ยมันจะค่อยๆตื้นขึ้นแล้วก็กลายเป็นแผลเป็นที่ไม่เจ็บปวดครับเพราะฉะนั้นต้องการความสมัครใจที่จะเข้าร่วมอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากดังนั้นถ้าเกิดใครมีเพื่อนที่สูญเสียหรือว่ามีคนที่ห่วงใยเราห่วงใยเขาก็ต้องถามความสมัครใจก่อนว่าเขาพร้อมไหมหรือถึงจุดถึงจุดที่เขาพร้อมจะรับไหมเองใช่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 แล้วก็ให้เป็นความสมัครใจที่อยากจะเข้าร่วมจริงๆครับผมครับวันนี้ได้พูดคุยกับพี่ออสก็ได้สาระดีๆมากเลยนะครับทั้งกระบวนการให้เราเห็นภาพว่าความสูญเสียที่เราคิดว่ามันเข้าใจอ่ะจริงๆมันเข้าใจที่หัวคิดเนาะแต่ยังแบบพอถึงเวลาแล้วใจเราอาจจะยังไม่ได้เปิดรับก็ได้ก็กิจกรรมนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียที่จะได้เข้ามาดูแลบาดแผลดูแลหัวใจดูแลความทุกข์ของตัวเองท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ในแฟนเพจของพี่ซูเดย์นะครับก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกใช่ไหมครับพี่ออสแล้วจะยังมีคัดเลือกอีกทีใช่ไหมครับว่าใครจะได้ร่วมทำกิจกรรมบ้างใช่ค่ะเนื่องจากว่าเรารับได้จำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะคัดเลือกอย่างที่บอกแล้วอยากให้มีความหลากหลายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ฟังที่สมัครแล้วก็ถึงวันก็อาจจะยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งแรกก็จะมีครั้งต่อไปอย่างแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราก็จะเรียกว่าอะไรพยายามที่จะเก็บเนื้อหาจากการจัดกิจกรรมอบรมขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาเผยแพร่ให้ผู้คนที่เป็นแฟนเพจของเราได้อ่านต่อด้วยนะคะครับผมครับแล้ววันนี้ได้คุยกับพี่ออสก็คงจะได้รับสาระเรื่องราวดีๆนะครับแม้เราจะยังไม่ได้ผู้สูญเสียต้องไปเข้ากิจกรรมก็ยังจะได้สาระเนื้อหานะครับที่จะเอามาใช้ดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ตัวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ออสมากนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการ Coco Fa Coco Friend ได้ทางช่องทางพอดแคสต์ของพี่ฟูเดนะครับในทุกๆวันอาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ